นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.มีคำสั่งในการปรับโครงสร้างของคสช.ใหม่ครับวันนี้ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ฉบับที่122/2557เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.โดยระบุว่าเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคสช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา42ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557หัวหน้าคสช.จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกประกาศคสช.ฉบับที่6/2557เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคสช.ลงวันที่22 พฤษภาคม 2557ข้อ2แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งในคสช. 1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคสช. 2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองหัวหน้าคสช. 3พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เป็นรองหัวหน้าคสช. 4พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสเป็นรองหัวหน้าคสช. 5พลอากาศเอกประจินจันตองเป็นรองหัวหน้าคสช. 6พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นรองหัวหน้าคสช. 7พลเอกสิริชัยดิษฐกุลเป็นสมาชิกคสช. 8พลเอกวรพงษ์สง่าเนตรเป็นสมาชิกคสช. 9พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นสมาชิกคสช. 10พลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชเป็นสมาชิกคสช. 11พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งเป็นสมาชิกคสช. 12พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นสมาชิกคสช. 13นายมีชัยฤชุพันธ์เป็นสมาชิกคสช. 14นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นสมาชิกคสช. 15พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นเลขาธิการคสช.ข้อ3ให้สำนักเลขาธิการคสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคสช.ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่11กันยายน2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ